ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ห้วยขวางนะครับเดี๋ยววันนี้ซันจะพาทุกคนเดินไปซื้อของกินที่ตลาดห้วยขวางนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปด้านหน้านี้แล้วก็ไปข้ามสี่แยกเพื่อที่จะเดินทางกันต่อนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะไปเดินดูกันนี่คือแบบกรุงเทพมหานครรถก็จะติดแนวนี้นะคือติดทุกวันเดี๋ยวลองเดินดูฝั่งด้านนู้นคือมีของแบบมีร้านค้าเยอะแยะเลยชาบูนะครับมีร้านไอศกรีมเท็กซัสชิคเก้นนะครับมีอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะร้านโคตรยำก็อยู่ฝั่งด้านนั้นนะครับอยู่ด้านนั้นหมดเลยถ้าเดินมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวเราก็ต้องแบบข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะไปเดินดูว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยเดี๋ยวไปเจอกันตรงสี่แยกนะตรงนี้คือเราเดินมาถึงที่ MRT ห้วยขวางประตูหนึ่งนะครับข้างๆ MRT ห้วยขวางประตูหนึ่งก็จะมีตลาดนะเล็กๆอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะไปเดินตลาดห้วยขวางกันตรงนี้คือเป็นบริเวณสี่แยกห้วยขวางนะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้ที่เข้าไปก็จะเป็นถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญนะครับที่เขาบอกว่ามีร้านอาหารจีนมาเปิดเยอะแยะเนี่ยเยอะจริงเยอะมากๆเลยแล้วก็ฝั่งด้านนี้เป็นบริเวณทางไปตลาดห้วยขวางนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูนะว่ามีอะไรบ้างแยกห้วยขวางด้านนั้นไปฟอร์จูนนะไปเซ็นทรัลพระราม9อะไรแบบนี้นะด้านหน้านี่ก็เทวาลัยพระพิฆเนศนะครับทำได้แล้วเดี๋ยวเดินต่อว่าก้าวหูแปดอย่างร้อยเดียวเลยพี่ของก้าวแปดอย่างร้อยเดียวครับว่าเราหูแปดอย่างร้อยเลยพี่คนเยอะมากส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะอันนี้คือเทวาลัยพระพิฆเนศนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเข้าไปด้านในไปตลาดห้วยขวางกันเทวาลัยพระพิฆเนศคือไม่แน่ใจนะว่าจะไปซื้อหมูมาทำเป็นหมูกระทะหรือเปล่าซื้อผักซื้อหมูตอนนี้ปวดขามากเลยไปต่างจังหวัดมาแล้วก็ใช้กำลังขาเยอะสุดตอนนี้ปวดขานักท่องเที่ยวก็เยอะนะเนี่ยนู่นนี่ห้วยขวาง6โมงเย็นนี่ร้านรองเท้าโอ้รองเท้าเยอะแยะเลยอ่ะร้านทำเล็บร้านน้ำและน้ำปั่นนะครับตลาดห้วยขวางนะฮะร้านเสื้อผ้าก็มาตอนนี้มันยังไม่มีเยอะเท่าไหร่นะ6โมงเย็นนู่นจะต้องแบบประมาณสัก 3-4 ทุ่มร้านค้าจะเยอะนะครับเขาจะตั้งร้านได้ตอนช่วง 3-4 ทุ่มนะฮะชุดคุยร้านต้นไม้ก็มาร้านต้นไม้นะครับอันนี้คือเทเลสห้วยขวางนะครับเทเลสร้านน้ำอุ้ยหอมมากเลยขนมครกโอ้ขนมครกหอมมากเลย30บาทเย้มาถึงที่บริเวณตลาดแล้วนะครับด้านในเห็นไหมเขาก็จะมีแบบว่าร้านอาหาร
เจ๊ติ๋มซีฟู้ดนี่ร้านตรงนี้ก็เคยมากินเมื่อนานมาแล้วหลายปีแล้วร้านอาหารนะฮะของกินกระเพราพาเดินขาหมูสิริชัยร้านเสื้อผ้าหนุนยาวไปถึงนึกถึงเมื่อก่อนนะแต่ว่าเมื่อก่อนคือแบบห้วยขวางมันจะปังกว่านี้ปังมากคือตอนนี้เขาจะมีแบบว่าขายริมตรงเนี้ยดึกๆอ่ะแล้วก็จะมีแบบของกินเยอะมากตรงแถวเนี้ยสองริมทางเลือกกางเกงเสื้อก็มีก่อนเราชอบมากินนะแบบว่าร้านที่แบบเป็นคนเหมือนคนพม่าปั่นแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอร่อยมากแล้วก็ได้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีละอยู่ห้วยขวางมานี่ประมาณตั้งแต่อยู่ห้วยขวางมาน่าจะประมาณแบบ11-12ปีได้แล้วนะครับตอนนี้กำลังหาย่านใหม่กำลังหาย่านที่จะไปอยู่ใหม่เบื่อสถานที่เดิมนะเดี๋ยวไปหาอยู่แบบแถวที่มันอยู่ใกล้ตลาดนะใครแบบว่าอยู่แถวไหนแนะนำด้วยนะอย่าไปอยู่ที่อื่นๆบ้างนะย้ายไปเรื่อยๆโอ้วิ่งกุ้งเผาอ๋อนี่พวกเนี่ยไม้ละ20นี่ผลระไม้ไอ้ด้านนี้ก็มีตอนนี้เป็นแบบ3แยกนะครับ3แยกตรงคลินิกสมชายเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนี้นะอุ๊ยซอยแถวๆนี้ก็มีของกินเยอะอยู่นะเนี่ยเต็มเลยดูส้มตำไม่ได้กินนานแล้วเทียนมีเจ้าพึงสะพานฟ้านี่คือคลินิกสมชายนะมีแบบโอ้ยเขาเปิดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเอาเราได้ข้ามหรือยังไปได้แล้วคือประเทศไทยอุ้ยนี่ทุเรียน150บาทอุ้ยขนมหวานก็น่ากินไปเดินต่อไปเลยคือแบบหอมทุเรียนเวอร์หอมทุเรียนเวอร์อยากกินทุเรียนเวอร์เนี่ยของขายริมทางเยอะมากเลยตอนนี้คือ6โมงเย็นนะก็จะเป็นแบบฟิลกลางวันกับฟิลกลางคืนก็ต่างกันนะอันนั้นมาเดินตลาดบ่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายบ่อยมากขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็น่าจะแบบว่ามีคนได้ดูบ่อยๆแล้วก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่อันนี้เป็นการเทสใหม่พอดีว่าซื้อกล้องรุ่นใหม่ก็เลยลองเทสดูว่าความนิ่งอะไรเงี้ยกลางคืนไหมอุ้ยเดี๋ยวมาซื้อกล้วยไปกินอุ้ยน่ากินอะแอปผลไม้ลองเทสดูว่าแบบกล้องถ่ายกลางคืนแล้วจะโอเคหรือเปล่าเราจะเอาไปไว้แบบว่าไปถ่ายที่อื่นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดำน้ำนะครับจะไปดำน้ำที่เกาะซิมิลันเกาะสุรินอะไรพวกนี้นะจะลงประมาณเดือนมกราคมนะฮะมกราคมนี้จะลงตรงใต้เอ้ยมีสาย54ผ่านด้านในเป็นวัดกุณฑีนะครับเดี๋ยวมกราคมจะลงภาคใต้นะครับลงไปภูเก็ตลงไปกระบี่ลงไปหาดใหญ่อะไรประมาณนี้นะต้นปีแล้วก็อันนี้คือเราเดินมาถึงใกล้ๆตลาดสดเนี่ยมันจะมีแบบเป็นรถอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะให้ขายช่วงเย็นนะครับช่วงกลางวันก็อาจจะไม่ได้มีแบบนี้นะเพราะว่าเขาก็อยู่ระหว่างการเหมือนแบบให้คนใช้รถใช้ถนนนะก็จะมีแค่ช่วงกลางวันอย่างเดียวนะครับที่จะมีเยอะๆแบบนี้เอ้ยช่วงเย็นอย่างเดียวนะที่จะมีเยอะอันนั้นร้านดอกไม้ร้านมือถือนี่มาถึงตรงนี้แล้วอยากกินกุ้งแต่เพื่อนแพ้กุ้งไงก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากเอาไปต้มในภาชนะเดียวกันอู้หูรู้สึกไหวตัวทันแล้วว่าน่าจะปูครึ่งโลเนี่ยทุกคน
กุ้งหอยปูปลาครึ่งโลร้อยครึ่งโลร้อยกูอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งต้มปลาก็มี50บาทของทะเลเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อหมูตรงนี้โอ้นี่180ครึ่งโล100เนี่ยเยอะแยะเลยทุกคนเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านนี้ต่อนะฮะกินอะไรอ่ะโอ้ยเนี่ยมีหมูร้านหมูร้านหมูหมูกระทะหมูกระทะปลาปูหมูหุ้ยด้านนี้ก็มีครึ่งโลร้อยครึ่งโลร้อยครึ่งโลร้อยร้อยสิบร้อยสิบเต็มเลยอ่ะของกินคือเขาจะมีตลาดรวมกันอันนี้เป็นตลาดสดนะอาหารทะเลแล้วฝั่งนู้นจะเป็นผลไม้นะฮะเดี๋ยวพาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นผลไม้เนี่ยยาวไปถึงนู้นเลยแล้วก็แต่ว่าผลไม้เราจะไม่ได้ซื้อไปนะเพราะว่ามันหนักไงแล้วก็แถวบ้านเราก็มีนี่นี่ร้านนี้ก็มีเจนัทชาบูโอ้เออมันมากเลยเออนี่ด้านนี้มีไก่นะฮะครับคือกินหมูกระทะใช่ไหมฮะแล้วนิ่งทำไมแล้วนิ่งทำไมแล้วนิ่งเลยโอ้อ๋อเราต้องซื้อขนมทีก็ซื้อผัดไปซื้อผัดก่อนซื้อก่อนเราใจเราอะไรนี่ไงนี่ไงทุกคนไก่บ้านไม่เหนียว150บาทอ๋อขนมถ้าไก่บ้านไม่เหนียว150แต่ถ้าไก่บ้านเหนียวก็140โอ้เดี๋ยวเดินลองเดินดูนะมีไก่ขายไก่ขายอะไรเนี่ยนี่มีช้อนอุปกรณ์ดับใช้ครัวเรือนภายในครัวเรือนนะวัตถุดิบการประกอบอาหารต่างๆก็เยอะแยะลูกชิ้นเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูผักกันก่อนนะเพราะว่าเราต้องใช้ผักในการกินหมูกระทะแถวนี้ก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับผัก10บาท20บาทนี่ร้านนี้เยอะดีเวลามาก็จะมาดูฮะเอาหอมนี่กินหอมรู้จะหอมอันนี้มันเผ็ดมากเลยนะแล้วก็เอาไปสองอันเอาสิผักชีอ่ะผักชีบ้านก็ปลูกผักชีเดี๋ยวก็ซื้อผักชีกินงงมากเลยคือเนี่ยมีผักอันนี้10บาทแตง1ถุงมะเขือ1ถุงคือเนี่ยเห็นไหมนี่ผักคะน้ามีมะม่วงโลละ50ฮะเนี่ยถุงละ10บาทเองอันเนี้ยผักบุ้งเอาไหมนี่ไงดอกหอมเอาไปต้มหวานๆนะเนี่ย10บาทไปต้มกับใช่เอาไปต้มเป็นแบบใส่น้ำใส่ไอ้นี่ไงต้มในน้ำซุปไงมันก็จะแบบอร่อยๆเนี่ยฟักทองก็มีนี่ถุงละ20บาทนี่ถุงละ20นะครับเฮ็ดชื่อเป็นเห็ดเป็นแบบเป็นแพ็คใหญ่อย่างนั้นได้ไหมไม่หมายถึงอันเล็กนี่เนี่ยเห็ดเล็กๆเนี่ยเห็ดไม่ใช่เนี่ยข้างๆเนี่ยใช่มันเห็ดอะไรอ่ะชิเมจิแต่มันก็ใช้ได้หลายชิ้นเพราะว่าถ้าเห็ดใหญ่มันใหญ่ไปไงถ้างั้นก็เอาอันนี้เนี่ยอันขาวๆเล็กๆเนี่ยเฮ้ยนุ่นๆเห็ดเข็มทองก็มีหุยสายบัวเอาไปต้มกะทิแครอทนะฮะกระถิ่นกระถิ่นก็มีขายด้วยมะเขืออะไรนะนี่เนี่ยเนี่ยมะเขือพวงมะเขือพวงวิ่งฟักทองที่บ้านเยอะมากกินไม่ทันแล้วเนี่ยแต่ว่าอยากกินเอาเห็ดอันนี้ไปยังเห็ดเข็มทองอุ้ยอันนี้เห็ดนี้ก็น่ากินอุ้ยข้าวโพดก็มีเนี่ยโคตรเซ็กซี่มันผักเราก็ได้แค่นี้เองนะนี่ไงเอาไปห่อกินเอาไปไว้แบบหลายๆวันก็ได้เพราะว่าเราก็น่าจะกินหลายวันอยู่นี่เนี่ยมาเป็นอุ้ยเนี่ยถูกฟูเป็นถุงอย่างนี้เลยอ่ะถูกฟูใหญ่เป็นเยอะก็กลัวมันไม่ครับพวกผัก
อย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นไรหรอกพวกถั่วฟูพวกมะเขือพวงมะเขือแข็งเนี่ยมะเขือแข็งเนี่ยเฮ้ยนี่ผักเยอะแยะเลยอะแค่นี้นะแค่นี้แหละเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้ใช้อะไรเยอะวิพีก็มีพีก50 บาทวิพีก50 บาทเอาเอาแค่นี้แหละนี่ตอนนี้เราก็ซื้อเป็นแบบผักซื้ออะไรกันต่างๆเรียบร้อยนะมะเขือลดละ35 บาทครับอันนี้เป็นหมูอันนี้ก็จะสุดทางนี้แล้วนะครับด้านหลังนี้เป็นสนามกีฬาห้วยขวางนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปในการไปช้อปปิ้งต่างๆอันนี้ก็จะได้ผักมาแล้วนะครับนี่เลยทั้งหมดนี้เท่าไหร่107 บาทนะครับอันที่เราหยิบไปเมื่อกี้แหละรวมกัน107 บาทเราต้องไปซื้อบุญเส้นแน่ร้านด้านหน้าเนี่ยเนี่ยบุญเส้นบุญเส้นบุญเส้นไข่ไข่ซื้อยังอุ้ยน้ำจิ้มอ่ะเรามีไหมนี่ไงนี่ก็น้ำจิ้มเหรอ200 กรัมเยอะแยะเลยอันนี้ก็มีเช่นมีแบบอะไรแผ่นป๊อปเปี้ยอะไรเงี้ยต่างๆเยอะแยะเลยทุกคนขนมจุ้งขนมจีนครกสักมีเห็ดด้วยแตงโมก็มีตุ้ม20มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยมีแบบพริกมีอะไรเงี้ยด้วยเยอะมากของกินอ่ะอยากกินอะไรแวะมาอุ้ยมีตัวใหม่ด้วยเนี่ยผัก5 บาท 5 บาทมีผักตัวนี้ก็มีอุ้ยนั่นเป็นผักกะหล่ำขาวเนี่ย30 บาทขนมจีนตอนนี้คือพอ6 โมงเย็นปุ๊บ6 โมงกว่าเขาก็บางร้านก็เริ่มเก็บแล้วอันนี้มันเป็นตลาดเช้าด้วยตลาดเย็นด้วยนะทุกคนนี่ไก่เหนียวไก่เหนียวตัวละ140อ๋อถ้าไม่เหนียวไม่เหนียว150แต่ถ้าเหนียว140แล้วแต่ฟันเนาะแล้วแต่ฟันใครฟันมันเนาะเฮ้ยขนมไม่กินจ้าเดี๋ยวมันอ้วนจ้าแค่นี้ก็ตัวตึงไม่ไหวแล้วจ้าน้ำหนักขึ้นแบบเยอะมากเลยการมาทำYouTube เนี่ยถึงแม้ว่าจะเดินเยอะมากขนาดไหนก็ตามก็ไม่ผอมหรอกเพราะว่ากินเยอะยิ่งเหนื่อยยิ่งกินปะก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรละแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อหมูด้านหน้านี่นะฮะเดี๋ยวร้านค้าเขาแบบเยอะแยะเลยของกินผักแปลกๆเยอะมากเลยนะมะม่วงเห็ดเพาะมะขามมะขามก็มีนะเห็ดเพาะเห็ดเขาเรียกเห็ดกระด้างเหรอที่มันเป็นเห็ดแบบว่าแข็งๆอ่ะอะไรทุกคนปลาหอยก็มีปลานิลโลละ70 บาทนี่ไงร้านไก่บ้านนี่ร้านนี้มีมันหมูมันหมูเนื้อสไลด์มันกระทะมันเป็นกระทะมันเป็นเทฟลอนขอบคุณครับก็ตีครับละหนึ่งนี่เป็นกลมๆเออเอาแบบนี้มันจะได้ไม่ติดอันนี้เดียวเอาเยอะๆมันจะได้อ้วนๆเอาดิข้างหน้านี่นี่เป็นกลมๆแล้วก็ติดกับร้านอยู่ดีเอาอันนี้ก็เหมือนกันปะเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างอยู่ดีนะด้านนู้นก็แบบของกินจะมีน้ำจิ้มด้วยนะเขาอยู่ที่ตักหมูเน้นหมูมากรวมได้150 บาทครับถ้าตักรวมๆเป็นหมูเนี่ยก็จะอยู่ที่150ถ้ามีอันนี้ด้วยก็จะเพิ่มเนี่ยมันจะมีป้ายอยู่ VIP ถ้า VIP ก็จะเพิ่มราคาอ๋อถ้าแบบ VIP อยู่ที่กิโลละ200 VIP กิโลละ200แต่ว่าถ้าธรรมดากิโลละ150นะมีนี่สลายด้วยนี่นะของกินเยอะมากเลยน่ารักน่ารักเลยจานนุ่นเป็นหมูมีปลาหมึกด้วยนะฮะเอาหมูนี่แหละกินอย่างอื่นไม่ได้ไม่ใช่หรอนุ่นตับอยู่ข้างในนุ่นมีตับมีอะไรด้วยประมาณนี้นะทุกคนเห็ดเราไม่เอาเพราะว่าเราซื้อเห็ดไปแล้วกูอยากกินปลาหมึกเหมือนกันเนาะแต่เพื่อนกินอาหารทะเลไม่ได้เราต้องกินที่เขากินได้ด้วยเดี๋ยวอันที่เขากินไม่ได้เราค่อยไปกินทีหลังที่คนเดียวได้ก็คือธรรมดา
ธรรมดาตักรวมได้ไงอันไหนที่เขียนว่าป้าย VIP อ่ะมันจะโลละ200โอ้ทำมาหมดเลยด้านนี้ก็มีดอกไม้นะครับดอกไม้ไหว้พระนะดอกไม้แบบทุกเทียนอันนี้ก็วันนี้มีปลาสลิดด้วยทุกคนโลละ220ของละที250แล้วแต่นะอันนี้ดอกไม้เดี๋ยวเราซื้อดอกไม้ไปไหว้พระก่อนเพื่อความปังดอกไม้ไหว้พระ1 2 3 4 4ยังพอ4แล้วนี่นะครับแล้วก็อันนี้อันนึงนะครับช้อปปิ้งดอกไม้ก่อนเนาะตอนนี้เราก็เดินออกมาจากร้านเนื้อหมูนะฮะแล้วก็ผักแล้วก็ซื้อแล้วนะอันนี้เราพาทุกคนมาดูเฉยๆนะเพราะว่าเราจะไม่เราน่าจะไม่ได้ซื้อจากที่ไกลไม่มีทุเรียนด้วยเนี่ยยังมีทุเรียนขายอยู่เลยเราน่าจะไม่ได้ซื้อจากตรงนี้ไปเพราะตรงนี้มันไกลเนี่ยโลละ60ลูกไหนลูกไหนโลละ60ส้มก็มีลูกละ10บาทนี่ลูกละ10บาทเองเดินเดินเดินแบบเดินชมบรรยากาศนะฮะอุ้ยนี่มีตาลด้วยหมดแล้วเนี่ยมีประมาณเท่านี้แหละจะเอาอะไรไหมไปซื้อปักซอยปักซอยก็มีร้านคุณแม่ประจำอยู่ฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราพาแบบเดินชมชมก่อนเนาะโอ้หนึ่งสิบบาทต้มลูกไหนลูกไหนเรากินแล้วแบบอุ้ยขับถ่ายดีมากเลยนะทุกคนกินปุ๊บผ่านไป1คืนเช้ามาขับถ่ายดีมากแล้วคือไม่ปวดบิดไม่ปวดท้องไม่อะไรนี่นะคือถ้าสมมติว่าใครแบบขับถ่ายลำบากแล้วว่ากินลูกไหนก็ดีนะกินลูกไหนสักแต่ว่าต้องเอาลูกไหนที่มันเปรี้ยวหน่อยนะไม่ใช่ลูกไหนแบบลูกใหญ่ๆหวานๆนะมันก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเป็นลูกไหนที่แบบเปรี้ยวๆหน่อยเนี่ยมันจะแบบว่ากินปุ๊บขับถ่ายดีมากเราชอบมากเวลาที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยอยากให้มันขับถ่ายดีแล้วก็จะกินลูกไหนสองสามลูกอะไรเงี้ยดีดีอาจจะเป็นสำหรับเราคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาแล้วพาเดินไปไหนเนี่ยไปเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูอะไรนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปทำหมูกระทะปะปุ๊กกินกันที่บ้านนะครับเราเอาแต่เนื้อเพราะว่าเราใช้เป็นแบบว่ากระทะไฟฟ้าที่มันเป็นกระทะแบบเทฟลอนอ่ะเนาะมันก็คือจะไม่ติดกระทะอยู่แล้วเนี่ยก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้ใช้มันหมูอะไรเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ปักซอยแล้วก็เดี๋ยวไปซื้ออันนี้ด้วยไปซื้อผลไม้เนี่ยทุเรียนตอนนี้อยู่ที่โลละ150หอมเชียวหอมทุเรียนเชียวนี่รถสาย13สาย12เราสามารถที่จะเดินมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นรถไปตลาดดินแดงได้นะตลาดดินแดงของถูกมากเลยนะถูกกว่านี้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปตลาดดินแดงละเพื่อความปังเราต้องไปตลาดดินแดงนี้โรงเรียนนะครับโรงเรียนสามเสนโนกทุเรียนเต็มเลยทุกคนอุ้ยซื้อกล้วยกินเดี๋ยวซื้อกล้วยสักหวีอยากกินกล้วยเออไม่เอาสักหวีแล้วกันเอาอันเล็กแล้วกันแค่20เอา20พอหรือจะกินเยอะไหมกันใหญ่แค่10เนี่ยไปดูเนี่ยมี70ด้วยเอาอันใหญ่เล็กต้องดูอ๋อนี่ไงเอาอัน70ก็ได้มั้งอยู่ไหนวะเมื่อกี้เขาทอดมาอยู่ไหนไปด้วยได้กล้วยแล้วทุกคน4ลูก20นะแต่ว่าแบบหวีใหญ่70นะหวีสวยๆตรงนู้น90เนาะนี่แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนเนาะทุเรียนตรงนี้250นู่นฝั่งด้านนู้นร้านคุณป้าด้านนู้นอ่ะทุเรียนมีตลอดชาติไม่ใช่คำว่าตลอดปีนะคุณป้ามีตลอดชาติเพราะว่าตั้งแต่เรามาอยู่นะ10กว่าปีแล้วที่เนี่ยเราเห็นคุณป้าขายทุกวันจะมีบางวันที่คุณป้าปิดร้านที่คุณป้าไม่ขายก็คือปิดร้าน1วันอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันไหนลูกค้าคุณป้าอยู่คุณป้าขายทุกวันขายทุกวันจริงๆใครบอกว่าอยากกินทุเรียนเนี่ยมาที่นี่ได้เลยเนี่ยร้านตรงนี้คุณป้าเนี่ยเจ๊ใหญ่จำหน่ายทุเรียนชัดเกรดมา
าทุกวันเขามีทุกวันขายทุเรียนทุกวันอาจจะเราเดินต้องมาตอนเช้าๆแบบมาตอนเช้าแบบช่วง 6:00 นเช้าเงี้ยมาเดินแล้วก็มาแบบหากินข้าวอะไรเดินเล่นอย่างเงี้ยแถวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยมาใหม่สักอีกระยะนึงกันจะไม่ได้ถ่ายบ่อยๆคือตอนเรามาบ่อยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายลงเท่าไหร่หรือว่าถ่ายแบบห้วยขวาง30วันต่อเนื่องอย่างงี้ป่ะห้วยขวางวันที่1ห้วยขวางวันที่2อะไรเงี้ยคือถ่ายทุกวันยุ่งอะไรเลยอ่ะทุเรียนเนี่ยร้านขนมขนมหวานเดี๋ยวไปลองดูตรงนี้สินี่ร้านขนมหวานตอนนี้ร้านดังแต่ว่าอยู่ไหนเนี่ยร้านดังแต่ว่าคนเยอะไปเลยไม่เน้นขนมเน้นผลไม้ทุเรียนไปเป็นไปยากเนี่ยห้วยขวางสาย12ใช่มั้งที่มันไปอ่ะหมดแล้วขอข้ามหน่อยนะครับคือบางทีรถยนต์ก็ต้องแบบว่ามันอยู่ทางม้าลายนะเขาก็ต้องแบบว่าให้คนข้ามบ้างรถยนต์คือไม่สนใจนะประเทศไทยคือคนสำคัญกว่าจริงๆคนมันต้องสำคัญกว่าทุกอย่างนะเหมือนแบบบางทีรถวิ่งมาปุ๊บอ่ะเจอคนยืนทางม้าลายจะข้ามเนี่ยมันจะต้องให้ลำดับแรกคือเป็นคนที่จะข้ามทางม้าลายนะแต่นี่คือเขาก็ไม่สนใจกันหรอกใครจะข้ามทางม้าลายไม่สนใจแต่ฉันมาถึงปกติวิ่งแบบ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเห็นทางม้าลายคนกำลังจะข้ามเหยียบไปเลย100กิโลเมตรคือต้องพุ่งออกไปให้เร็วกว่าเนี้ยมันฟีลอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้พูดเวอร์นะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละเจอบ่อยเดี๋ยวเราเดินอันนี้คือเมื่อสักครู่เราเดินมาฝั่งทางนู้นนะฮะแล้วก็ตอนขากลับเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อที่จะกลับบ้านอันนี้คือตลาดห้วยขวางนะครับกรุงเทพมหานครนะครับตลาดห้วยขวางอยู่ที่เขตห้วยขวางนะครับกรุงเทพมหานคร10310เฮ้ยตอนนี้อยู่ที่ประชาสงเคราะห์40นะครับประชาสงเคราะห์40นะครับคนก็เยอะคนอุ้ยมีสตรอเบอรี่ขายแล้วอ่ะแล้วก็องุ่นไซมัสคัตนะองุ่นไซมัสคัตกับสตรอเบอรี่โอ้ร้านอาหารนี่คือแบบว่าคนมากินบ่อยแล้วก็แบบพวกที่เป็นยูทูบเบอร์พวกเน็ตไอดอลอะไรก็มากันบ่อยนะเนี่ยแถวนี้เขาก็จะมากินข้าวกันแถวนี้แหละเพราะว่าแถวนี้เปิดดึกอุปกรณ์การไลฟ์นี่คนจริงเราถ่ายคลิปอย่างนี้เรายังพูดเบาๆเราพูดแบบเบานะแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปในกล้องแล้วมันก็แบบปรับเสียงได้นะแต่ว่าสู้คนจีนนี่เข้ามาไม่ได้นะเขาอยู่ตรงนู้นคือเราพูดอยู่ตรงกล้องเนี่ยแล้วคนจีนเขาอยู่ตรงนู้นไกลๆอ่ะพอเวลาไปฟังไฟล์นะเสียงคนจีนทะลุมาอยู่ในคลิปวิดีโอเราเฉยเลยแล้วเสียงเราคือเท่ากับเสียงเขาที่อยู่ไกลๆอ่ะตลาดเริ่มตั้งละคือถ้าใครจะมาดูแบบว่าดูของซื้อของซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแนะนำให้มาสักประมาณ3ทุ่มนะครับ3ทุ่ม3ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยนะตลาดอันนี้ก็มีของกินมีร้านเสื้อผ้าผู้ชายร้านจิวรองเท้าอันนี้ของกินนี่ร้านอันนี้ห้างขายยานี่มีผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งอย่างอยู่ในนี้นะเวลาซื้อคงซื้อครีมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องสำอางเวชภัณฑ์อะไรต่างๆนานาที่ห้างนี้นะแต่ว่าหลังๆพอซื้อผ่านทางTikTok ผ่านทาง TikTok ผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางแบบชอปปอมันราคาถูกกว่าแล้วก็ซื้อผ่านทางนั้นแทนนะแต่เราก็จะซื้อแบบกับออฟฟิเชียลของเขาอะซื้อกับออฟฟิเชียลก็จะราคาแบบ
บางทีสมมติซื้อครีม5หลอดก็ได้ลดราคาแบบเยอะเลยแต่ถ้าเราซื้อที่นี่เขาก็อาจจะแบบราคาปกติอะไรเงี้ยคนเขาก็เลยเน้นเนาะประชารัฐบำเพ็ญ1เดินย้อนกลับทางเดิมนะเพื่อที่จะกลับบ้านไปทำกับข้าวไปทำหมูกอทอกินหรือรถเดินย้อนเดินย้อนเดินย้อนกลับสายอันนั้นรถสาย73คือคนก็เข้าใจว่าแบบบางคนน่ะก็จะบอกว่าถ่ายลงไม่เห็นมีอะไรเลยถ่ายลงแบบว่ามันแบบไม่เห็นแบบมีอะไรแปลกใหม่อะไรเงี้ยแต่เราเคยไหมเหมือนแบบประมาณเราไม่เคยไปที่นี่เลยสมมติแบบเราไม่เคยไปที่ที่นึงเลยแล้วมีคนถ่ายลงอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อที่นี่มันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลนั้นบางทีแบบว่าเราก็ชอบดูนะที่คนเขาไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปถ่ายตลาดไปถ่ายวัดไปถ่ายอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยไปเราก็แบบอ๋อได้เห็นอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราบอกเราดูไปแล้วครั้งนึงเราก็อาจจะไม่ได้ดูอีกหรือว่าเราอาจจะดูคนอื่นถ่ายเพราะว่าของแต่ละคนน่ะมันจะไลฟ์สไตล์หรือว่าคำพูดการถ่ายคลิปบรรยากาศการถ่ายคลิปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะเป็นฟิลใครฟิลมันบรรยากาศใครบรรยากาศมันเนาะนี่ไปทางนี้ก็ได้หรือว่าจะย้อนกลับทางเดิมก็ได้เนี่ยตรงนี้เป็นจุดคนดูดวงดูดวงดูพระ24ตรงนั้นก็มีมุมขายอาหารแล้วก็ฝั่งนั้นเดี๋ยวเรารอรถแล้วก็เดี๋ยวเดินย้อนกลับนะฮะไปได้เลยตอนนี้เราก็ย้อนกลับมาจากตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบริเวณแยกห้วยขวางนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปที่เราจะไปทำกับข้าวกันคือเดินไปก็คนจีนเยอะมากช่วงนี้คนจีนมาเที่ยวห้วยขวางเยอะมากทับทิ้งอันนี้ก็จะมีแบบร้านขายของกินอยู่ริมถนนแล้วเขาจะมาตอนดึกๆเรามาตอนค่ำค่ำให้ดูบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแบบการเดินไปซื้อของตอนกลางคืนเราลองแบบว่าลองเทสกล้องใหม่ด้วยซื้อมาในคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยที่ลองเอาออกมาใช้ไม่รู้ว่าไฟล์วิดีโอจะเป็นอย่างไรบ้างน่าจะดีอยู่นะไปเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย